สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์วันนี้ผมจะมารีวิวสิ่งนี้ครับฮาร์ดดิสก์ขนาด14เทราไบต์จากทาง Seagate ก็ต้องขอขอบคุณทาง Seagate ที่ส่งฮาร์ดดิสก์ตัวนี้มาสนับสนุนรายการผมด้วยนะครับ Seagate เป็นบริษัทที่ผลิตฮาร์ดดิสก์แล้วก็ SSD หลากหลายรุ่นมากตั้งแต่รุ่นธรรมดาทั่วไปตัวบาราคูด้าตัวไฟคูด้าที่เป็น SSD ที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อนานมาแล้วตัว Skyhawk ที่ใช้ในกล้องวงจรปิดและสุดท้ายก็คือตัวIron Wolf ที่ใช้สำหรับ NAS นั่นเอง NAS คืออะไรนะ NAS คือ Network Attached Storage พูดให้เข้าใจง่ายก็คือกล่องฮาร์ดดิสก์ที่ต่อแลนได้ก็คือมันเป็นกล่องใส่ฮาร์ดดิสก์ข้างในแล้วมันก็ต่อแลนได้ทุกคนในบ้านในออฟฟิศก็สามารถเข้ามาดึงไฟล์เข้ามาใส่ไฟล์ในเครื่องนี้ได้เหมือนเป็นก้อนใหญ่ๆเป็นตู้ใหญ่ๆตั้งอยู่กลางบ้านนะครับนั่นคือ NAS แล้วถามว่าทำไมต้องมีฮาร์ดดิสก์ที่ออกแบบมาสำหรับ NAS โดยเฉพาะด้วยเพราะว่าในคอมพิวเตอร์ปกติเราเลิกใช้แล้วก็ปิดเราใช้แล้วก็เปิดนะมันไม่ได้เปิดตลอดเวลาแต่ NAS นะครับอย่างที่บอกไปทุกคนสามารถเข้ามาได้เข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ฮาร์ดดิสก์กับตัว NAS มันก็ต้องเปิดตลอดเวลาพร้อมให้คนเข้ามาใช้ตลอดเวลาดังนั้นฮาร์ดดิสก์มันก็ต้องออกแบบมาเพื่อให้ทนที่ว่ามันเปิดตลอดได้โดยไม่พังนั่นเองนะครับต่อมาใน NAS นะครับมันก็จะมีฮาร์ดดิสก์อยู่หลายๆตัวอยู่กันเป็นฝูงนะครับพอมันอยู่กันเยอะมันก็จะมีแรงสั่นสะเทือนมีคลื่นแม่เหล็กมีอะไรฮาร์ดดิสก์ก็ต้องออกแบบมาเพื่อให้ทนในสภาวะนั้นได้โดยที่ว่ามันไม่พังนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ครับ Iron Wolf ของ Seagate มีฟีเจอร์อื่นเพิ่มอีกยังมีเพิ่มอีกนะครับอย่างแรกเลยคือ RV Sensor นะครับซึ่งมีอยู่ในรุ่น4 TB ขึ้นไปมันเป็นเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นภายในตัวฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็สั่งไปว่าถ้ามันไม่ปลอดภัยก็ให้ปิดให้หยุดการทำงานอะไรแบบนี้นะครับและอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นIron Wolf Health Management นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ดูสถานะของฮาร์ดดิสก์ว่าปกติไหมใกล้พังยังหรือพังไปแล้วอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งเจ้าตัว Iron Wolf Health Management เนี่ยมันจะใช้ค่าสมาร์ทที่ฮาร์ดดิสก์ทุกตัวมีอยู่แล้วนะครับคือฮาร์ดดิสก์ที่ไม่ใช่ Iron Wolf ก็แสดงค่านี้อยู่แล้วนะแต่มันอาจจะดูยากๆนิดนึงมันเอาค่านี้มารวมกับค่าที่เป็นเซ็นเซอร์เฉพาะเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะของทาง Seagate ที่มีอยู่ในเฉพาะ Iron Wolfรวมกันแล้วก็เอามาแสดงออกมาในหน้า health management ของเขานั่นเองนะครับมันก็จะทำให้ดูง่ายขึ้นว่าเอ้ยมันยังปกติดีอยู่มันยังไม่พังนะอะไรแบบนี้แล้วต่อมานะครับ hard disk เจ้าตัว Iron Wolf ของทาง Seagate เนี่ยมันจะมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือ Iron Wolf ธรรมดาตัวที่ผมได้มาเนี่ยนะครับกับตัว Iron Wolf Pro มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับไปดูกันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องความจุนะครับตัว Iron Wolf ธรรมดาจะเริ่มต้นที่1 TB สุดที่14 TB นะส่วนตัว Iron Wolf Proจะเริ่มต้นที่2 TB นะครับสุดที่14 TB เช่นเดียวกันก็คือพูดง่ายๆว่าตัวเนี้ยคือตัวสุดสายของ Iron Wolf ธรรมดาแล้วนะครับต่อมาประกันนะครับ Iron Wolf ธรรมดา3ปี Iron Wolf Pro 5ปีนะครับแล้วใน Iron Wolf Pro ก็จะแถมบริการกู้ข้อมูลมาด้วยกรณีที่ว่าฮาร์ดดิสก์เราพัง2ปีนะครับต่อมาเซ็นเซอร์การสั่นอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกในตัว Iron Wolf ธรรมดามีแค่รุ่น4 TB ขึ้นไปถูกต้องไหมแต่ใน Iron Wolf Pro มีทุกรุ่นเลยนะครับต่อมาความคงทนที่ Seagate เขาเคลมมาว่าปีนึงเราจะใช้งานมันได้หนักแค่ไหนนะครับในเจ้าตัว Iron Wolf ธรรมดาเนี่ยมันจะใช้ได้180 TB ต่อปีคือค่าประมาณนะมันไม่ได้แบบใช้เกินแล้วพังเลยนะครับอันนี้คือที่เขาแนะนำเฉยๆต่อมาในตัว Iron Wolf Pro นะครับจะเป็น300 TB ต่อปีก็คือรองรับงานหนักได้มากขึ้นนั่นเองแล้วก็จำนวนที่ใส่ได้ใน NAS นะครับเจ้าตัว Iron Wolf ธรรมดาเนี่ยแนะนำให้ใช้กับ NAS 1-8 Bay ส่วนตัว Iron Wolf Pro คุณจะใส่1ตัวก็ได้แต่สูงสุดคุณได้ถึง24ตัวนะครับแล้วสรุปแล้วฟังอะไรมาต่างๆอาจจะงงสรุปแล้วมันเหมาะกับใครนะครับ Iron Wolf ธรรมดาตัวที่ผมได้มาเนี่ยก็เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปอยู่ในบ้านอยู่ในอะไรแบบนี้ที่ว่างานไม่หนักมากหรือว่าไม่ต้องการอะไรที่มันโหดขนาดนั้นนะครับแต่ไอตัว Iron Wolf Pro เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานโหดๆนะครับหรือว่าออฟฟิศเล็กๆที่แบบมีการดึงข้อมูลตลอดเวลาใช้งานเยอะๆอะไรแบบนี้นะครับก็ควรขยับไปเล่นรุ่นโปรนะแต่ถ้าคุณใช้ NAS ใหญ่กว่า24 Bay หรือ24ตัวแล้วเนี่ยฮาร์ดใส่ฮาร์ดดิสก์24ตัวเนี่ยคุณก็ต้องขยับไปเล่นรุ่นที่ว่าเป็น Enterprise คือเป็นเกรดแบบเกรดอุตสาหกรรมของ Seagate ก็คือใหญ่กว่าตัว Iron Wolf นะฮะต่อมาไม่ต่อสุดท้ายแล้วนะครับความเร็วของฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเท่าที่ผมได้ลองเทสลองเล่นดูนะครับแต่การเทสเดี๋ยวผมจะผลเทสให้ดูแต่ผลเทสนี้นะครับผมไม่ได้ใส่ใน NAS เทสนะครับผมขอ
ต่อคอมตรงๆและเทสเลยนะเพราะว่า NAS ผมมันไม่แรงพอที่จะแสดงประสิทธิภาพฮาร์ดดิสก์ของตัวนี้ได้แบบเต็มที่นะฮะผมก็เลยขอต่อคอมเทสผ่านสาย SATA ตรงๆดีกว่านะครับแล้วระหว่างดูผลเทสอยู่ผมก็ขอถาม1คำถามครับว่าถ้าคุณมีฮาร์ดดิสก์14 TB เนี่ยคุณจะเอาไปเก็บอะไรคุณจะเอาไปเก็บอะไรพิมพ์มาในคอมเมนต์ครับผมอยากรู้นะครับดูผลเทสกันแล้วเรียบร้อยถูกต้องไหมก็จบแล้วนะครับสำหรับรีวิวเจ้าตัวฮาร์ดดิสก์ Seagate Iron Wolf ตัวนี้นะครับเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการแดนปลาสวรรค์ได้ที่ YouTube นี้เลยนะครับกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับหรือจะติชมรายการจะพิมพ์คอมเมนต์อะไรก็พิมพ์ลงมาด้านล่างเลยแต่ไม่รับจัดสเปคนะฮะแล้วก็ทาง Facebook นะ facebook.com/leftfitheaven นะครับหรือเสิร์ชไปได้ว่าแดงปลาสวรรค์ก็ได้สำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์เจ็บสวัสดีครับ